วนหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าไปถามชาวบ้านชาวบ้านก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมีหนี้มีสินมีภาระต่างๆนานาที่จะส่งลูกเรียนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนซื้อไม่มีผู้รับซื้อเนี่ยคนขายก็จะไม่เกิดขึ้นภาคประชาสังคมหลายส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการแผ่ขยายของไร่ข้าวโพดที่มีจำนวนมากเนี่ยเป็นผลมาจากกลุ่มทุนอาหารสัตว์หรืออุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่เนี่ยเข้าไปสนับสนุนครบวงจรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะมีวงจรในการสนับสนุนสินค้าต่างๆเนี่ยครบวงจรทั้งเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาแล้วก็เครื่องมือต่างๆรวมไปถึงพอเอาอย่างนี้ปุ๊บก็เอาสัตว์ที่ได้จากการขายปุ๋ยขายยาเนี่ยไปส่งออกด้วยคือครบวงจรไปหมดถ้าเปลี่ยนแปลงนโยบายตรงนี้ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงกลุ่มทุนเหล่านี้เนี่ยมีการตรวจสอบที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อาจจะทำให้ผืนป่าที่มันเต็มไปด้วยข้าวโพดในจังหวัดน่านอยู่ในเวลานี้ลดลงได้ครับโอ้โหข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีที่มาจากการบุกรุกพื้นป่าเลยฮะครับก็คือพื้นใช่ฮะพื้นที่ส่วนใหญ่อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับที่เห็นอยู่ในภาพอยู่ในเวลานี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ที่ดินที่มีโฉนดนะครับจะสังเกตได้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนมีพรบป่าสงวนแห่งชาติคุ้มครองแต่ทำไมมีพืชข้าวโพดอยู่ด้วยเพราะว่าบุกรุกกันมานานครับ30ปีที่แล้วเนี่ยพรบป่าสงวนยังไม่ออกมาตั้งแต่รุ่นนั้นคนก็เข้าไปบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อที่จะปลูกข้าวโพดผมมีโอกาสได้สอบถามได้สัมภาษณ์กับเกษตรกรที่เข้าไปปลูกข้าวโพดเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ดินที่ถูกกฎหมายคุ้มครองอยู่ชาวบ้านจะพูดแบบนี้แหละไม่รู้แต่บนความไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกภูเขานะพันพิสิทธิ์มันมีคนที่เขารู้แล้วเขาก็ไม่ทำเหมือนกันนะในน่านในจังหวัดน่านเองเนี่ยเขาพยายามที่จะลุกขึ้นแก้ปัญหานี้หลายครั้งแต่ครั้งนี้ดูว่าจะชัดเจนมากชัดเจนมากแต่ว่าจำนวนไร่ที่ถูกคืนมาได้มีอยู่แค่300ไร่เท่านั้นเนี่ยมันก็คือจากจำนวนนับหมื่นไร่เนี่ยคืนมาได้300ไร่อาจจะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะอย่างน้อยก็ยังดีที่ยังคืนมาได้อย่างเนี้ยอย่างในอันนี้คือตรงนี้คือพื้นที่300ไร่นะฮะข้างๆนี่ยังมีข้าวโพดปลูกเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือกำลังเดินไปในพื้นที่ติดกันบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านยอมคืนทีนี้พอเขาคืนแล้วเนี่ยการเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้เขายังมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้เขาทำยังไงต่อเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อท้าทายอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าไปฟังจากเหตุผลของคนที่ยอมคืนคือเราก็ไปถามคนที่เป็นคนที่คืนพื้นที่จำนวน300ไร่เนี่ยหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเขาอายุมากแล้วอายุ 60-70 แล้วเนี่ยเขาทำไร่ข้าวโพดมากๆไม่ไหวไม่จะไปบอกเขาว่าไม่มีไม่ได้อยากจะคืนเพราะว่าเรื่องป่าต้นน้ำจริงๆนั่นสิฮะก็จริงๆเขาปัญหาสาเหตุหลักมาจากสุขภาพของเขามากกว่าก็ทำไร่ข้าวโพดมันใช้ปุ๋ยใช้ยาเขาก็ป่วยนะใช่ฮะแล้วก็พื้นที่มันจำนวนมากด้วยแล้วเวลาเก็บข้าวโพดทีเนี่ยพี่จอยต้องไปดูคุณไปต้องรู้ว่ามันเก็บยากลำบากมากเพราะว่าแล้วยิ่งเป็นพื้นที่ชันยิ่งเก็บยากคนอายุ 60-70 เนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยยอมคืนครับทีนี้300ไร่นี่คือมีเกษตรกรกี่คน32คนครับ32คน2คนอันนี้คือธงสีเหลืองที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นี่คือเป็นพื้นที่จะคืนหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับธงสีม่วงที่เห็นอยู่อันนี้คือคืนอันนี้คือแน่นอนคืนเรียบร้อยแล้วคือไม่เก็บเกี่ยวละแต่อย่างคุณป้าคนนี้คุณยายจันดีเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่ของธงสีเหลืองก็คืออย่าให้ฉันเก็บให้เก็บก่อนให้เก็บเกี่ยวก่อนแล้วค่อยคืนแต่ในขณะเดียวกันพอถามไปถามมาถามยายจันเลืองไปประมาณนี้คือไปมาคือก็แบ่งที่ไว้จำกักที่ไว้จำนวนหนึ่งให้ลูกหลานปลูกต่อเอาคืนแค่บางส่วนอีกแค่บางส่วนแล้วถ้าไปถามทหารต่อเขาไม่มั่นใจอะสิเขาไม่มั่นใจว่าพอหลังชีวิตหลังจากคืนแล้วจะเป็นยังไงคือมันไม่มีที่มันไม่มีอะไรรองรับ300ไร่ที่คืนมาเนี่ยเกษตรกร300ไร่ที่คืนมาก็คือว่าจะได้ค่าชดเชยไร่ละ 6,000 บาทแต่ผมก็ไปสอบถามกับเกษตรกรที่คืนไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชย 6,000 บาทแล้วก็หน่วยงานราชการก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าคืนแล้วจะให้ทำอาชีพอะไรบอกแค่ว่าปลูกไผ่ให้แล้วก็เอาหน่อไม้ไปขายซึ่งมันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าคืนแล้วเนี่ยจะยังไงต่อคนที่คืนเนี่ยอย่างคนที่คืนคนหนึ่งอายุ60ปีละครับที่ยอมคืนเพราะว่าเขามีที่อยู่ประมาณ13ไร่ถ้าคืนเนี่ยชดเชยไร่ละ 6,000 บาทก็จะได้ประมาณ 78,000 บาทมันก็มีจำนวนมากกว่าเงินที่ปลูกข้าวโพดอยู่ไม่สักกี่บาทละเพราะปลูกข้าวโพดเนี่ย
ก็จะตกไร่ละถ้าปลูก10ไร่ก็จะได้เงินสักประมาณ 80,000 บาทเพราะไร่หนึ่งได้1ตัน1กิโลกรัมไร่กิโลกรัมของราคาข้าวโพดตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทถ้าปลูก1ไร่ไร่หนึ่งให้ผลผลิต1ตันก็จะได้ประมาณไร่ละ 8,000 บาทถ้าปลูก10ไร่ก็ 80,000 บาทแต่มีต้นทุนอะไรอีกหักต้นทุนอีกหักต้นทุนก็จะเหลือประมาณ 5,000 บาทได้ 50,000 บาทครับทุกท่านก็จะเหลือประมาณ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณยายคนนี้ยอมที่จะชดเชยยอมที่จะคืนผืนป่าเพื่อเอาเงินชดเชยมาได้ 70,000 แบบไม่ต้องมีต้นทุนเนี่ยก็เลยยอมคืนเพราะว่าตัวเองนี่ลูกเพิ่งที่จะสอบติดคณะวิศวะเนี่ยคุณยายคนนี้เลยนะคนยายคนนี้เลยนะฮะคนนี้คือลูกเนี่ยเพิ่งจะสอบติดวิศวะเข้าปี1ยอมที่จะคืนพื้นที่เพื่อจะเอาเงินจำนวน 70,000 ที่ไม่ต้องหักต้นทุนเนี่ยมาส่งลูกเรียนขอเงินก้อนแล้วเป็นเงินสดที่แบบจับต้องได้ไว้ก่อนครับครับแต่ก็ระยะสั้นระยะยาวนี่คือจริงๆแล้วคุณป้าอีกคนหนึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีสวนมะม่วงครับซึ่งมันให้ผลผลิตได้ไม่คงที่คือบางปีก็มีบางปีก็ไม่มีแต่ข้าวโพดนี่ถ้าใส่ปุ๋ยนี่มีแน่นอนปีนึงแต่ว่าข้าวโพดเนี่ยมันก็คือถ้าคำนวณไปคำนวณมานี่น้อยมากนะพี่จอยเพราะว่าปลูกข้าวโพดเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งแล้วครั้งนึงได้เงินประมาณได้กำไรมาประมาณ 50,000 เนี่ย 50,000 นี่ใช้ทั้งปีนะฮะแสดงว่าเหตุผลของคนที่คืนเนี่ยอย่างแรกก็คือเขาทำต่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะอายุมากอย่างที่สองคืออยากจะได้เงินก้อนมีเหตุผลอื่นไหมที่เขายอมคืนเนี่ยก็จะประมาณสองเหตุผลหลักๆฮะแต่ทีนี้น่าสนใจตรงคนที่ยังไม่คืนเพราะว่ายังมีภาระอยู่เพราะว่ายังมีภาระระยะยาวคือยังมีลูกต้องส่งเรียนยังมีหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็เลยไม่แน่นอนกับอนาคตกับรายได้ที่จะได้และถ้ามองต่อไปเนี่ยถ้าภาครัฐหรือว่าอบต.ที่ดูแลปัญหานี้อยู่ชัดเจนว่าถ้าคืนแล้วได้เงินแน่นอนได้เงินในเวลากำหนดเวลาเท่านี้แล้วก็มีอาชีพรองรับชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้มีชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยที่จะยอมคืนพื้นป่าแล้วนี้ได้คืนมา300ไร่เนี่ยนะฮะจากทั้งหมดที่มีการบุกรุกไปเนี่ยตัวเลขประมาณเท่าไหร่ประมาณ17ไร่คือเมื่อสักครู่นี้ชายก็จะเยอะมากเลยนะแต่คือมันหายไปเยอะแล้วนะฮะแต่ที่เหลือที่เป็นป่าสงวนอยู่นี่คือเหลืออยู่ประมาณ10,000กว่าไร่เนี่ยคือก็จาก300ไร่ก็คือ300ไร่ใน10,000ไร่ที่กำลังปลูกข้าวโพดอยู่ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะฮะมันยังไม่ค่อยดีขึ้นแต่มันก็ค่อยดีขึ้นทีนี้เราเนี่ยพอลงไปทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามหาคำตอบว่าถ้าชาวบ้านคืนพื้นป่าเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาจะทำอะไรครับคุณบรรทูลซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจ้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยคลุกคลีแล้วก็ติดตามปัญหาป่าไม้ของน่านตลอดมองเห็นนะครับว่าถ้าจะคืนผืนป่าน่านให้ได้เนี่ยก็คือจะต้องส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรก็เลยมีการตั้งหลักการขึ้นมาคร่าวๆง่ายๆก็คือเมื่อคืนผืนป่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็สร้างอาชีพแหล่งน้ำเพราะว่ายังไงคนน่านนี่ก็หนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาปลูกพืชต่างๆมันต้องใช้น้ำข้าวโพดนี่อาจจะพึ่งน้ำฝนแต่ถ้าเป็นพืชไร่ปุ๊บเนี่ยต้องใช้น้ำแต่หรือถึงแม้ว่าโอเคคุณบรรทูลอาจจะมองว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่พอมองพอลงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านที่จังหวัดน่านมีที่ดินเฉลี่ยคนละ 3-4 ไร่ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและรายได้พอต่อการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะคือปลูกข้าวพอกินแต่ไม่พอขายซึ่งจะแตกต่างกับชาวนาภาคกลางที่เราเคยเห็นสมัยตอนภัยแล้งใช่ไหมก็จะมีคนละ10ไร่20ไร่งั้นทำยังไงดีเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ที่ชาวบ้านสามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่มพื้นที่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนที่พืชที่จะปลูกต้องเป็นพืชที่ให้ผลผลิตมากก็คือพืชต้นเล็กๆอย่างถั่วนึกตัวอย่างอย่างถั่วถั่วเนี่ยสมมติ1ไร่4ไร่ถั่วไม่ค่อยกินน้ำด้วยนะใช่ฮะสักประมาณ4ไร่เนี่ยคือเราก็จะได้ถั่วเยอะถั่วเนี่ยประมาณไร่นึงนี้เราได้โอ้เราก็จะใช่นะถั่วลิสงที่เขาปลูกต้องถั่วลิสงนะเพราะว่ามันกินน้ำน้อยครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีแล้วตลาดต้องการสูงอันนี้ก็จะเป็นทางออกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าพืชหลังนาแต่ชาวบ้านก็ยังปลูกข้าวอยู่คือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากข้าวโพดเนี่ยแนวทางที่ดูจะตอนนี้ชัดเจนที่สุดก็คือปลูกข้าวนาปีเพิ่มปลูกกันเดือนกรกฎาคมก็จะเก็บเกี่ยวประมาณปลายปีก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาหลังจากนั้นก็ลงถั่วลงพืชหลังนาลงกระเทียมซึ่งพืชเหล่านี้เรียกว่าพืชหลังนาทีนี้ส่วนแผนภูมิที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราเกิดในเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าจะลดผืนป่าถ้าจะคืนผืนป่าเนี่ย
มันจะเริ่มต้นจากตรงไหนยังไงบ้างต้องตัดวงจรให้ได้ต้องตัดวงจรยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลจากคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญานะครับก็จะเห็นได้เลยว่านายทุนก็จะมีวงจรมีวงรอบของการที่ต้องคือเขามีความต้องการเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนมากที่จะไปกรอกในอุตสาหกรรมอย่างในภาพที่เห็นพอต้องการแบบนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ป่าก็จะถูกทำลายลักษณะแบบนี้ฮะครับก็คือแล้วก็จะมีความเสียหายจากไฟไหม้แล้วก็หมอกควันเนี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อฤดูกาลตามมาด้วยไฟไหม้และหมอกควันอีกคือมันเป็นปัญหาต่อเนื่องนะฮะพื้นป่าหายไปไม่ได้กระทบแค่ไม่ได้กระทบแค่ป่าต้นนั้นเดียวแต่ว่าถ้าสาเหตุเดียวกันก็คือการปลูกพืชการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยโอเคต้องถางป่าแล้วก็ยังตอนที่จะปลูกตอนที่จะเตรียมพื้นที่ก็ต้องเผาค่ะมันก็จะทำให้เกิดควันเกิดหมอกควันขึ้นมาในช่วงนึงพวกเรานี่แหละปลายทางของวงจรการผลิตเพราะเราเป็นผู้บริโภคใช่ครับเราก็ต้องปฏิเสธการซื้อสินค้าที่มันมาจากการบุกรุกทำลายป่านะโมครับเราอย่างเดียวไม่พอเกษตรเอกชนตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาหลังจากที่ค่ะก็ต้องจริงๆต้องชื่นชมคุณบรรทูลที่พยายามชักชวนเอกชนซึ่งถ้าไม่ใช่เจ้าใหญ่คนแรกก็ว่าหัวอกเดียวกันถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้ามาชวนกันถ้าไม่ใช่ก็จะไม่เห็นปัญหาทีนี้ CP ลงมาเห็นแล้วก็น่าจะเห็นแล้วล่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชัดเจนว่าหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตรวจสอบที่มานี่มันจะช่วยได้เพราะว่าถ้าที่มาของข้าวโพดมาจากป่าสงวนมาจากพื้นที่ป่าแบบนี้เนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ทราบแล้วไม่ซื้อไม่ซื้อถ้าเป็นแถวยุโรปนะเขาดูฉลากเนาะแล้วก็ต้องบอก QR code เลยสมัยนี้ต้องบอกแหล่งผลิตด้วยว่ามันมาจากไหนกับวิธีการเพาะปลูกการเลี้ยงมายังไงพออ่านปุ๊บตายแล้วมาจากป่าต้นน้ำฉันไม่กินอย่างนี้เหมือนกับที่มาของปลาของประมงของกฎหมายประมงรอบที่แล้วที่เคยมาก็เหมือนกันการตรวจสอบที่มานี่สำคัญเหมือนกันแต่ NGO ก็ยังท้วงติงว่า CP ออกมาพูดบอกว่าจะตรวจสอบที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงๆแล้ว CP ก็รู้อยู่แก่ใจหรือเปล่าว่าอะไรคืออะไรก็เหมือนไปกล่าวหาเขาใช่ไหมอันนี้คืออันนี้อีกด้านนึงนะอันนี้อีกด้านนึงแต่ CP เองก็ปฏิเสธหนังเรื่องยาวแต่ว่า CP เองก็ยอมรับว่าตัวเองก็โอเคตัวเองต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการประกอบกิจการแต่ CP ก็ไม่ใช่รายเดียวก็ยังมีรายอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นCP ก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่รายใหญ่ด้วยที่จะเอาข้าวโพดจากพื้นที่ตรงนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นว่ามีความพยายามร่วมมือกันของภาคเอกชนรายใหญ่ในบ้านเราครับเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกผืนป่าเดี๋ยวส่งลงพื้นที่ไปก่อนดูความคืบหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากที่ท่านพิสิทธิ์ครับ